จะมาค่ะที่การใส่ Air Walking Boot ให้ดูนะคะอันดับแรกเลยก็คือให้เราถอดเวลโก้3อันนี้เก็บให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเวลโก้ไปบาดแผลคนไข้ส้นเท้าชิดขอบรองเท้าเสร็จแล้วจะติดเข้าไปแบบนี้เราจะเห็นว่าเราจะมีตัวออปชั่นเสริมให้ตัวนี้เอาไว้ติดไปปลายเท้าเพื่อป้องกันเวลาคนไข้เดินจะได้ไม่ไปเตะกิ่งสิ่งขวางเอาไว้ข้างใต้นี้นะคะเราจะใส่ก่อนหรือใส่หลังที่ใส่ตัวนี้ก็ได้แล้วก็ติดเวลโก้จากที่ใส่แล้วจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะมาปั๊มลมกันมันจะมีปุ่มปั๊มลมสีดำตัวนี้นะคะมีอินเฟกกับดีเฟกอินเฟกคือหมุนมาทางตามเข็มนาฬิกาคือเอาลมเข้าส่วนดีเฟกก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นการเอาลมออกเวลาหมุนตรงนี้แนะนำนิดนึงนะคะให้หมุนแค่สุดมือเราเท่านั้นอย่าไปฝืนเกียร์เพราะว่าถ้าเกียร์หวานปุ๊บหมายถึงว่าตัวปุ่มนี้จะเสียและไม่สามารถใช้งานได้หลังจากที่เราหมุนไปแล้วเราก็จะมาปั๊มเอามือสอดเข้าไปปั๊มตรงนี้จะรู้สึกว่าลมมันจะผ่านฝ่าเท้าถึงข้อเท้าพอเราปั๊มไปปุ๊บก็ให้ถามคนไข้ว่าเท้ากระชับแน่นพอหรือยังถ้ากระชับแล้วก็คือให้หยุดแค่นี้แค่นี้ค่ะแล้วก็เวลาเอาลมออกให้ปรับมาที่ดีเฟกต์ก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะรู้สึกว่าลมมันจะฟิวออกก็แค่นี้แต่ว่ามีข้อแนะนำอีกอย่างนึงเวลาปั๊มลมไปแล้วเวลาการเดินแน่นปะคะแน่นปะแน่นยังแน่นแน่นแล้วค่ะแนะนำว่าเวลาที่คนไข้เดินให้คนไข้เอาตรงส้นเท้าแล้วก็ค่อยๆเอาฝ่าเท้าลงอย่างนี้มันจะได้ไม่ต้องลงน้ำหนักเต็มตัวแล้วก็หารองเท้าหนาประมาณ1นิ้วมาช่วยเสริมอีกข้างนึงเวลาเดินมันจะได้สมูทมันจะได้ไม่ต้องกระเพกส่วนเรื่องการรักษาความสะอาดใช้น้ำยาสบู่อ่อนๆก็ได้นำมาฟอกไม่ควรเอาไปซักทั้งตัวเลยเพราะว่ามันจะทำให้สินค้าเสื่อมหรือไม่ลูกคนไข้นำไปผึ่งแดดไว้ก็ได้ค่ะวิธีการเก็บรักษามีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะThank you.